ครับเหมือนแบบว่ารูปที่ไม้ถ่ายคู่กับยาย่าแล้วเหมือนแบบว่ามีแฟนคลับไปเม้นแรงแล้วไม้ตอบกลับครับว่าสวยยังไงก็มองยังไงก็สวยอย่างเงี้ยไหมอ๋อครับเกิดอะไรทำไมเป็นอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเปล่าเพิ่งแค่เห็นคอมเมนต์แล้วแบบรู้สึกเหมือนกับว่าก็รู้สึกว่าเขาใช้คำแรงไปนิดหน่อยนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบคือเขาใช้คำว่าน่าเกลียดซึ่งผมคิดว่าแบบมันเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วเราตอบกลับเขาไปว่าไงทำไมเอาจริงๆก็จำไม่ได้ฮะแต่ว่าน่าจะประมาณว่าผมสายตาสั้นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมองคนที่ภายนอกแล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับจำไม่ได้แล้วเราทำไมถึงเอามาปกป้องยาย่าครับก็คือจริงๆผมก็อยากจะปกป้องทั้งสองฝ่ายคือหมายถึงว่าคือก็พยายามไม่ได้ใช้คำพูดแรงๆด้วยครับผมก็จริงๆคือมันไม่ได้มีอะไรเลยคือเหมือนกับเวลาผมตอบคอมเมนต์แฟนคลับปกตินะฮะแต่ว่าพอดีมันอาจจะเป็นรูปยาย่าก็ได้มันก็เลยเป็นกระแสขนาดนี้แต่จริงๆปกติเนี่ยผมก็ตอบแนวนี้ครับผมส่วนตัวไม่มีคนเห็นคอมเมนต์เองหรือเปล่าครับหรือว่ามีแฟนคลับอะไรเงี้ยมาบอกคือจริงๆไม่เห็นมีคนนึงมาคอมเมนต์ก่อนล่วงหน้าว่าแล้วก็แท็กคนนี้ไปว่าแบบเฮ้ยคุณมาแบบคอมเมนต์อย่างนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยลองขึ้นไปดูว่าเขาพูดอะไรหรอทำไมแรงขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วเราสนิทกับน้องยาย่ามากแค่ไหนก็เรียนด้วยกันนะฮะแต่จริงๆยาย่าจะสนิทกับน้องสาวไม่มากกว่าบอกว่าเราแมนมากห้องน้องเลยก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็จริงๆคือก็แค่เป็นการตอบโต้กันทาง Instagram ธรรมดาไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรขนาดนี้ฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปแล้วมีการแบบไม่มีการตอบกลับอะไรอย่างไรนะครับคือแบบว่าเราตอบไปแล้วมันไม่มีการตอบกลับอะไรกันอะไรก็ไม่มีนะครับผมนะเพราะว่าหลังจากไม้ตอบไปเสร็จไม้ก็ไม่ได้เข้าไปอ่านอีกเลยแสดงว่าเราก็ไม่ชอบไม้ที่คนเขาคือไม่ถึงกับขั้นไม่ชอบแต่ว่าคือไม้ก็พูดแบบเป็นกลางนะครับว่าแบบแบบไม่ได้แบบว่าจงใจว่าหรืออะไรไปต่อว่าเขาอะไรเงี้ยแค่เหมือนกับว่าเป็นประโยคเป็นประโยคชวนมากกว่าว่าแบบมาคิดอีกแบบนึงกันดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยแบบผมจะลงท้ายด้วยคำว่าเนาะอ๋อดีแม่ลงไปสนามเราทำเนื้อแบบจับตาเป็นพิเศษไหมก็ไม่ดิครับไม่ตอนนั้นเหมือนเราปี๊ดแตกสุดแล้วครับไม่ถึงกับปี๊ดแตกฮะแต่ว่าพอเข้าไปอ่านในพันทิปแล้วถึงจะปี๊ดแตกครับผมแต่ไม่ได้ตอบอะไรแล้วพันทิปเพราะว่ายังไงมันจะมีคอมเมนต์นั้นหลังๆที่แบบว่าประมาณว่าพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนี้เราจะมีสองคือจริงๆโลกโซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามันคือโอเพ่นฮะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นนะฮะแต่ว่าก็เราเองในฐานะที่เป็นคนหนึ่งเลยก็มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นแต่ว่าไม่ก็เลือกที่จะไม่ออกความคิดเห็นในเชิงที่ไปกระแทกใครหรือว่าแรงๆใส่ใครมากกว่าเจอแบบนี้จะไปตั้งเป็นไพรเวทอะไรนี้แม้ทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันก็ไม่ครับผมไม่คือก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมครับยังไม่ได้พูดครับคือไม่ต้องให้เขาคือไม่ต้องให้เขารู้ดีกว่าผมว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือยาย่าเขามีเสน่ห์ตรงนี้ตรงที่ว่าเขาไม่ได้ห่วงสวยคือเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วคือเขาก็คือผมรู้สึกว่ามันแสดงถึงความจริงใจซะมากกว่าที่จะเป็นแบบว่ามานั่งแบบถ่ายรูปแบบสวยๆทุกครั้งอะไรเงี้ยคือดาราไม่จำเป็นว่าจะต้องดูดีตลอดก็เพราะมันเราชื่นชอบน้องยาย่าใช่ไหมคือผมชอบตรงที่เขาเป็นคนจริงใจครับผมไม่ก็แสดงว่ากลัวยาย่าเขาหน่อยด้วยใช่ไหมเพราะว่าอย่างคราวก่อนที่ยาย่าเขาลงรูปตัวเองแบบไม่แต่งหน้าเงี้ยหน้าสดก็โดนแรงเหมือนกันอันนี้ผมไม่เคยได้ยินข่าวแล้วก็ไม่เคยได้ยินใครพูดถึงเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ติดตามข่าวอะไรสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคือวันนั้นที่เห็นแล้วมาคอมเมนต์เนี่ยก็คือเป็นเหมือนครั้งแรกที่เห็นแล้วก็คือรู้สึกว่าแบบคอมเมนต์อื่นเป็นคอมเมนต์ที่ดีหมดเลยแต่ว่าพอเห็นคอมเมนต์นี้ผมก็รู้สึกว่าแบบจริงๆตอนแรกก็เหมือนจะปล่อยไปแล้วแต่ว่าสักพักนึงก็เปิดเข้ามาอีกแล้วก็แบบรู้สึกแบบตังหิดใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอพิมพ์อะไรซะหน่อยแต่แบบคือเหมือนเป็นคติซะมากกว่าน้องไม่ได้มีแบบว่าโทรมาขอบคุณอะไรไหมที่เราแบบปกป้องเขาป้าไม่มีเขาไม่มีไม่ต้องไปถามเขาตัวเราเองไม่มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวพูดเอง
เรื่องอะไรผ้าอ๋อเปล่าฮะคือจริงๆไม่ได้อยากให้เจ้าตัวรู้แล้วก็อย่าไปถามเขาแล้วกันวันนี้เขามางานด้วยกับยาย่าอยู่ในที่ออกมาปกป้องขนาดนี้เป็นในสถานะพี่น้องเนาะใช่ครับใช่ก็เป็นเพื่อนกันไม่กลัวครับไม่กลัวไม่อยากเข้าใจผิดครับยืนยันยืนยัน